รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker เฮ้ยเธอทำอะไรเนี่ยทำอะไรจ๊ะกำลังจะซื้อตารางเยอะมาก RTF แล้วก็กำลังเปรียบเทียบอยู่เจ๊นี่3ปี5ปีนี่ฉัน10ฉันดูไปยัน10ปีเลยนะฉลาดนะเนี่ยเพราะการลงทุนให้ดูยาวก็นิดนึงแต่ว่าดูปีต่อปีปีนี้ไม่ได้สิเธอดูทำไมว่าเธอ DCA ไม่ใช่เหรอดอลลาร์คอสเอเวอเรจอ๋อใช่ฉันทำอยู่แล้วแต่ว่าทุกธันวาฉันชอบโปะโปะโปะเพราะฉันจะมาคำนวณรายได้อีกทีนึงว่าแบบมันต้องเพิ่มอีกนิดนึงฉันจะมีสเปซไว้ประกาศคือรายได้เยอะค่ะก็ดูว่าเกินหุ้นโตเลยทำมาแต่นี่ดูสิ UOB 3ท็อปฟอร์มมากเลย3เลทข้างบนนี้ที่4ดาวนี้ UOB ฉันมี1ในนั้นจริงเหรอเออ5ดาวไงเลยอยากฟอร์มหมดเลยนี่ดูแต่ปีนี้เนี่ยเอาเจ๊ซื้อหรือยังปีนี้เหรอซื้อไปครึ่งนึงซื้อไปครึ่งเหมือนกันหรือเปล่าจะแบบมาตัดช่วงใช่ก็เลยอยากรู้ว่าอีกครึ่งนึงเนี่ยจะเอาไงดีนี่ฉันว่ามันเป็นซีซั่นตอนนี้มาเช็คลิสต์เลยนะเราลดหย่อนภาษีอะไรไปบ้างที่แบบจะใช้ได้นะแล้วก็อะไรบ้างที่มาซื้อลงทุนแล้วประหยัดภาษีบ้างคุณผู้ชมก็น่าจะอยากรู้เหมือนเราเนาะทุกคนอยากรู้หมดเพราะว่าอยู่ในเรื่องของต้องเสียภาษีซีซั่นนี้เนาะใช่งั้นวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องนี้เลยเนาะสุดยอดเข้ากับคอนเซปต์รายการเราเลยค่ะ Money Cafe เมาเรื่องเงินทองเมาเรื่องเงินคุณสนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker นี่เธอฉันเนี่ยเวลาจะลงทุนก็ดูแบบนี้ดูขนาดไซส์แล้วก็ดูว่าผลตอบแทนนี่ดูสิของ UOB Top Form มากเลือก LTF ต้องกองทุน3พี่น้องจากบลจ. UOB โอ้แล้วได้ดาวเยอะสุดเลยนะของ Morningstar แล้วก็กองทุน3 4พี่น้องคืออะไรไม่รู้อะใช่น่าเอ็นดูเนาะเออแต่งชื่อน่ารักนึกถึงไปสุพรรณเลยนะไปสามพี่น้องไงอ๋อสามพี่น้องแต่จริงจริงแล้วเนี่ยอยากรู้จังเลยว่าทำไมเขาถึงได้ผลตอบแทนเนี่ยนี่วันนี้เดี๋ยวชาร์จเดี๋ยวได้รู้เพราะว่าวันนี้เรามาที่ UOB เรานะแล้วจะนัดไปยังนัดไว้แล้วเดี๋ยวคงลงมาเดี๋ยวประชุมเสร็จคงลงมาต้องเป็น VIP ที่นี่ใช่ไหมเป็น VIP ฟรีอ่ะสวัสดีค่ะคุณยุทธนี่โทษทีนะคะคุณยุทธดูแลพี่การอยู่เหรอคะ VIP ไม่คุณการก็เป็นลูกค้า VIP ของธนาคารเปล่าเงินกู้ลูกค้าเงินกู้อ่ะแต่ว่านี่เมื่อกี้กำลังดูชาร์ตนี้กันอยู่แต่ว่าก่อนจะมาเรื่องของ LTF ประหยัดภาษีคุณยุทธอย่างนี้ไหมคุณผู้ชมก็ต้องอยากรู้ด้วยมันเป็นซีซั่นแล้วที่แบบว่าเอ๊ะลดหย่อนภาษีอะไรได้มั่งนะปีหน้ามานั่งเตรียมตัวไว้ก่อนจะได้ซื้อของแล้วลืมไงว่าอะไรลดได้อะไรลดไม่ได้ประกันกู้ซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยคุณยุทธช่วยเช็คลิสต์เลยค่ะได้ครับคือในแง่ของเอาในแง่ลดหย่อนภาษีในแง่ product การเงินก่อนละกันนะครับที่เราทราบกันนะครับก็คือกองทุน LTF นะครับซึ่งลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 500,000 บาทไม่เกิน 15% ของรายได้นะครับถัดมาก็เป็นกองทุนRMF นะครับก็คือกองทุนเพื่อการเกษียณนะครับก็ชื่อบอกอยู่แล้วว่า retirement นะครับซึ่งอันนี้ลูกค้าก็คือลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทแต่ว่าก็แคปสูงสุดไม่เกิน 15% ของรายได้แล้วเขาต้องถือจนกระทั่งอายุครบเกษียณจะเกษียณที่55หรือ60ก็ได้แต่ต้องถือจนครบเกษียณแล้วก็ในเรื่องของ RMF นะครับคือเว้นได้ไม่เกินปีนึงก็คือแนะนำว่าให้ลูกค้าลงต่อเนื่องทุกปีจนกระทั่งเกษียณเหมือนกับบริษัทลูกหมูอ่ะเขาก็บังคับว่าเด็กเข้ามาหัก 2% สูงสุดไม่เกิน15ค่ะแต่บริษัทส่วนใหญ่ก็ให้แค่10เองไงของเงินเดือนนะคะแล้วก็ถือไปลูกหมูบอกว่ามันเหมือนเมียหลวงเนาะคือรักแล้วต้องรักเลยคือเปลี่ยนใจไม่ได้เปลี่ยนใจไม่ได้ห้ามเปลี่ยนใจห้ามยกเลิกอะไรเงี้ยไม่แต่เปลี่ยนกองได้เปลี่ยนกองได้ใช่กองได้คือลักษณะการลงทุน2ตัวนี้จะมีความต่างกันตรงที่ว่าLTF เนี่ยจะเฉพาะเจาะจงเลยว่าเป็นการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนจะไม่ได้หลากหลายมากไม่เหมือน R
นี่สามารถเลือกได้ลงทุนหุ้นไทยหุ้นเมืองนอกตราสารหนี้ตราสารทุนตราสารคือยูนิเวอร์สของการลงทุนกว้างมากถ้าเป็นตระกูลIMF นะครับIMF ชอบนะเพราะลงทุนระยะยาวแล้วก็สวิชได้ด้วยสมมติว่าเริ่มต้นเราทำงานเนี่ยเราอายุน้อยใช่ไหมครับลดรับความผันผวนได้เยอะเราก็จะลงทุนในหุ้นไทยนะครับหุ้นไทยหรือว่าหุ้นเมืองนอกนะครับพออายุพอขยับมาแล้วอาจจะเป็นบาลานซ์ฟันในที่เป็น IMF อาจจะเป็นกองทุน50เป็นตราสารหนี้50แล้วพอใกล้เกษียณแล้วก็จะเป็นตราสารหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 70-80% ก็เปลี่ยนไปตามความเสี่ยงใช่สามารถสวิชได้ทั้งหมดเลยทั้งก้อนเลยโยกได้ทั้งก้อนล่าสุดเนี่ยได้ข่าวว่าลงต่างประเทศได้ด้วยใช่ไหมคะลงต่างประเทศได้ด้วยถ้าเห็นประเทศไหนที่มันโตตีๆกันอยู่ตกถูกๆ ก็ซื้อไปใช่มีเยอะแยะเลยมีเอเชียแปซิฟิกมี property fund ที่ไปลงในต่างประเทศใช่ครับใช่ครับมีพวก healthcare ใช่ไหมมีinfrastructure technology อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหว้าวเยอะแยะเลยมันหลากหลายโดยที่จริงๆลูกหมูชอบกองเหล่านั้นเราไม่ต้องไปลงทุนเองไงเพราะเราไม่รู้ก็ผ่านบลจ.ไปก็ง่ายสุดละใช่นะคะค่ะอ่ะ LTF RMF แล้วก็ประกันชีวิตประกันชีวิตลดหย่อนได้แสนบาท1แสนบาทใครมีแต่ต้องถือเป็นประกันที่มีระยะเวลาคุ้มครองอย่างน้อย10ปีนะครับเนี่ยเข้าเงื่อนไขลดหย่อนภาษีได้1แสนบาทคือ1แสนบาทนี้ซึ่งไปรวมอยู่ใน Provident Fund มั้ยไม่รวมครับแยกกันโอเคชัดเจนมากค่ะประกันชีวิตแล้วก็คู่สมรสได้ด้วยนะครับอีก10,000นึงที่เราจะให้น้อยนิดนึงแค่หมื่นเดียวโอเคต้องไปหาคู่สมรสไปด้วยนะเพื่อจะได้อีก10,000นึงไงแลดูมีความหวังมีความหวังเสียงมีความหวังอย่างไม่ทางคุณยุ้ยแล้วก็มีประกันสุขภาพให้บิดามารดาได้อีก15,000เพราะมันออนท็อปของตัว15,000ของส่วนตัว15,000ส่วนตัวนี้ต้องไปรวมใน 500,000 ในหมวดของIMF แต่ของพ่อแม่15,000นี่เป็นออนท็อปแยกไปนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเดี๋ยวนี้ค่ารักษาพยาบาลแพงมากสมมติเคยมีพ่อแม่อยู่แบบนะตอนนี้ที่ทำประกันได้ลดหย่อนภาษีได้อีกอ่ะส่วนใหญ่จะมีปัญหาอย่างนี้ครับคือพอจะนึกทำประกันให้พ่อแม่เนี่ยส่วนใหญ่คือเขาเรียกอายุเข้าเนี่ยเกินอายุเกิน60แล้วก็แนะนำว่าต้องทำก่อนคุณพ่อคุณแม่แต่ครบ60นะครับผมเชื่อว่าคนดูรายการเราอะเยอะนะวันนี้มาเห็นแล้วอย่างน้อยก็ได้ละเฮ้ยพ่อแม่นะรีบกลับไปดูว่าตอนนี้ทำได้หรือเปล่ามันลดหย่อนภาษีได้ด้วยเนาะมีอีกไหมคะคุณยุทธมีประกันชีวิตและประกันพ่อแม่ที่เป็นออนท็อปสุขภาพพ่อแม่มีที่เหลือก็จะเป็นเรื่องหมดลดหย่อนภาษีอื่นๆนะฮะซึ่งอันนี้มีรายละเอียดต้องไปดูในเว็บไซต์ธนาคารผู้ซื้อบ้านก็ได้ครับดอกเบี้ยผู้ซื้อบ้านก็ประมาณแสนหนึ่งแสนหนึ่งนะครับแล้วก็มีรายละเอียดปลีกย่อยเช่นบ้านหลังแรกอะไรอันนั้นต้องไปดูเทอมลูกหมูเสริมคือจริงๆแล้วเราคุยเรื่องนี้มาหลายๆปีแล้วนะก็คือตอนนี้เตรียมเลยเงินบริจาคเวลาไปบริจาคในคอร์สอันนั้นก็ไม่เกิน 15% ไอ้พวกนี้ต้องอัปเดตเนาะเพราะมันเปลี่ยนตลอดไหนว่าด้วยเรื่องของเงินบริจาคเงินบริจาคจริงๆแล้วถ้าเราไปบริจาควัดหรือเราไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะจิตใจเราก็ศรัทธาเมื่อลงทุนข้ามชาติโลกแล้วบอกว่าเอาชื่อคุณไปด้วยขอใบอนุโมทนาข้างๆอย่างคุณยุ้ยไปทำบุญไม่ขอใบอนุโมทนาเอาชื่อลูกหมูไปใส่ก็ดึงมาได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องมีการวางแผนนะแต่เรื่องโปรดักต์ทางด้านการเงินที่อยากถามคุณยุทธเนี่ยคือบางคนไม่รู้ว่าจะต้องซื้ออะไรได้ลดบ้างเอาเราเกริ่นกันไหมก่อนที่จะไปเดี๋ยวเบรกหน้าค่อยไปเรื่องของเขาเรียกอะไรนะลงดีเทลว่า LTF RMF อย่างนี้แต่ก่อนเมื่อกี้เจ๊ลูกหมูเขาถามคุณยุทธอะไรนะ3พี่น้องจากบลจ. UOB อันนี้คืออะไรครับ3พี่น้องจาก UOB หลักๆนะครับเรามีกองทุนที่ได้รางวัล Morning Star 4ดาวนะครับ3พี่น้องก็คือตัวแรกก็คือเป็นตัว CGLTF นะครับย่อมาจากกองทุน LTF ระยะยาวนะครับที่เน้นลงทุนในเรื่องของ CG ก็คือธรรมาภิบาล อย่างน้อยต้องได้ธรรมาภิบาล3ดาวขึ้นไปนะครับถึงจะลงทุน อันที่2ก็เป็น UOB LTF นะครับอันที่3ก็คือ Value D LTF นะครับซึ่ง2ตัวหลังเนี่ยจะเป็นการลงทุนที่เน้นในเรื่องของ Growth Stock คือหุ้นที่มีการเติบโตระดับที่สูงนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เป็น Value D เนี่ยชื่อจะบอกแล้วว่าเน้นในเรื่องของหุ้นที่มีเรื่องของการให้ value ให้เงินปันผลในระดับที่สูงนะครับแปลว่าปกติเนี่ยการลงทุนใน LTF เนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องการลดหย่อนภาษีถูกไหมครับว่าปีละ 500,000 เนี่ยแต่ถ้าเป็นมีตัว D ก็คือ dividend แปลว่าในระหว่างปีจะมีการปันผลออกมาด้วยนะครับแต่กำไรที่ได้จากกองทุน LTF ตัวนั้นฟังแล้วเนี่ยเงื่อนไขดีนะย้อนหลัง10ปี10กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นใช่หรอหรือ 10% ต่อปีป่ะ12 13% นี่ไงนี่อ่ะนี่ใช่ไหมนี่ดูโอ้โหดูสิเห็นไหมเวลาให้ลงทุนยาวๆอ่ะงั้นอยากรู้แล้วว่าเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าคุณผู้ชมมาเจาะลึกกันต่อนะเรื่องของ LTF RMF เดี๋ยวในช่วงหน้านะคะ
ุณยุ้ยยังอยู่กับเราค่ะช่วงออมมันนี่เคล็ดลับในวันนี้นะครับจะมาขอแนะนำในการบริหารกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เรามีอยู่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยครับเวลาเราทำประกันชีวิตไปนะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่ามูลค่าเงินสดสะสมอยู่ในกรมธรรม์ตามจำนวนปีที่เราจ่ายเบี้ยประกันมานะครับเราก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการกรมธรรม์เราตามมูลค่าเงินสดที่เรามีอยู่ในกรมธรรม์ได้สิทธิ์ที่เราจะสามารถบริหารได้อย่างแรกก็คือการเวนคืนมูลค่าเงินสดกรมธรรม์นะครับวิธีการนี้ก็คือการที่เราอาจจะขอมูลค่าเงินสดทั้งหมดที่เราอยู่ในกรมธรรม์เนี่ยเวนคืนกลับมาเป็นเงินคืนทั้งหมดให้เรานะครับโดยที่ถ้าเราทำแบบนี้แล้วสัญญาคุ้มครองประกันชีวิตเราจะเป็นอันสิ้นสุดทันทีนะครับวิธีนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อาจจะมีประกันชีวิตอยู่แล้วก็ไม่ได้ต้องการความคุ้มครองแล้วภาระการเงินลดไปแล้วแล้วก็อยากจะหาจำนวนเงินที่มีอยู่เนี่ยมาบริหารจัดการใหม่ก็สามารถเลือกวิธีการขอเวนคืนเอาเงินมาบริหารในการเงินเรื่องอื่นได้นะครับอย่างที่สองนะครับก็คือการขอขยายเวลาความคุ้มครองออกไปนะครับวิธีการนี้ก็คือเราจะขอหยุดพักชำระจ่ายเบี้ยนะครับแต่ว่ายังจะขอให้มีความคุ้มครองเท่าเดิมอยู่แต่ระยะเวลาก็จะขยายออกไปจากวันที่เราขอหยุดจ่ายเบี้ยไปแล้ววิธีนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ยังมีภาระการเงินขนาดใหญ่อยู่แต่ว่ายังเหลือเวลาที่จะเป็นหนี้อีกไม่มากแต่ว่าไม่อยากจ่ายเบี้ยต่อแล้วก็สามารถเลือกวิธีนี้ได้นะครับวิธีที่3ก็คือการใช้มูลค่าเงินสดกรมธรรม์ในการแปลงกรมธรรม์เป็นเงินสำเร็จนะครับวิธีการเงินสำเร็จวิธีนี้ก็คือการหยุดพักการจ่ายเบี้ยนะครับแต่ว่าขอให้มีความคุ้มครองระยะยาวตามสัญญาเหมือนเดิมออกไปแต่ว่าความคุ้มครองตรงนี้อาจจะลดลงนะครับวิธีการนี้ก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่ยังมีภาระการเงินระยะยาวอยู่แต่ภาระการเงินพวกหนี้สินอาจจะเหลือไม่มากแล้วก็สามารถที่จะเซฟค่าเบี้ยประกันแล้วมาขอบริหารกรมธรรม์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการขอกู้ยืมเงินกรมธรรม์นะครับโดยการที่เราไปบอกบริษัทประกันว่าเราขอกู้ยืมเงินจากกรมธรรม์ที่เรามีอยู่ตามมูลค่าเงินสดที่เรามีนะครับวิธีนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อาจจะจำเป็นต้องใช้เงินด่วนนะครับแต่ว่าไม่อยากปิดกรมธรรม์ที่เรามีอยู่เพราะยังต้องการความคุ้มครองอยู่นะครับก็สามารถไปขอกู้ยืมกับบริษัทประกันชีวิตได้ข้อดีก็คือดอกเบี้ยก็อาจจะถูกกว่าไปขอกู้ยืมที่ธนาคารนะครับก็4วิธีนี้ก็สำหรับเหมาะสำหรับคนที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่แล้วก็ดูว่าเราจะมีวิธีการบริหารจัดการกรมธรรม์ยังไงให้มีประโยชน์มากขึ้นกว่าการคุ้มครองชีวิตที่เป็นสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่มีอยู่แล้วนะครับก็ฝากไว้นะครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker กลับมาคุยกันเรื่องของ LTFRFF กันต่อดีกว่าแต่เมื่อกี้เจ๊ลูกหมูเหมือนอะไรนะสงสัยเรื่องไม่ดาวดาวอะไรอย่างเงี้ยหรอเอ้ยทำไมของ UOB นะได้ดาวเยอะมากของจาก Morning Star แล้วทำไมเงื่อนไขในการให้ดาวเป็นนั่นน่ะสิคือหลักการนะครับคือเงื่อนไขการให้ดาวของ Morning Star เนี่ยเขาจะดูตาม Asset Class ที่เราได้นี่เป็น Asset Class ของหุ้นไทยนะครับก็คือจะเอากองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยทั้งหมดเอามากองเรียงกันนะครับดูในแง่ผลตอบแทนดูในแง่ความผันผวนเทียบกับกลุ่มของที่อยู่ในชาร์ตอินเด็กซ์นะครับดูว่าใครที่มีผลตอบแทนต่อความผันผวนในระดับที่ดีแล้วสม่ำเสมอในระยะยาวนะครับไม่ใช่ดูกันแค่ปี2ปีส่วนใหญ่จะดู 3-5 ปีนะครับเพราะว่าเงื่อนไข Morningstar เนี่ยจะต้องเป็นกองทุนที่จัดตั้งมาแล้วไม่ต่ำกว่า3ปีเขาถึงจะทำเข้าไปทำเรตติ้งถือเอามากรุ๊ปปิ้งได้แล้วการที่ UOB ในซีรีส์ของ LTF เนี่ยเราได้ถึง3กองแสดงว่าวิธีการจัดสรรการลงทุนของเราเนี่ยดีมากในกองทุนทั้งหมดที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ Morningstar ให้4ดาวนี่คือสูงสุดแล้วนะครับและไม่มีใครแน่นะซึ่ง UOB เนี่ยหลายคนสงสัยว่าเป็น5ดาวคุณยุทธอ๋อ4ดาวคือสูงสุดแล้วในประเทศไทยนะครับในอินดัสทรีกรรมสูงสุดจะไปแตะที่4ดาวซึ่งของ UOB Asset Management เนี่ยเรามีถึง3กองและทั้ง3กองเป็นตระกูล LTF ทั้งหมดนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยต้องมีซาวเลยนะซาวต้องมาเดี๋ยวแบบเป็นเสียงปรบมือแสดงว่าของเขาดีจริงไม่แต่หลายคนยังเข้าใจมาตลอดแล้วแบบเอ้ยต้อง5ดาว4ฮะอ๋อถ้ามัดสูงสุดคือ4ดาว4ดาวนะคะแต่นี้ลูกหมูมีข้อสงสัยนิดนึงเวลาเราจะซื้อกองเนี่ยพี่การเป็นไหมอ่ะจะดูไอ้ปีนึงมันติดลบเยอะอ่ะแล้วเราก็ดู3ปี5ปีทำไมปีที่ผ่านมาเนาะครับ
ดูไม่ได้เลยนะควรจะดูเนื่องจากว่าควรจะดูผลตอบแทนการลงทุนที่แมทช์กับระยะเวลาที่เราลงทุนนะครับอย่าง LTF เนี่ยท่านระยะเวลาถือครองเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า7ปีปฏิทินก็คืออย่างน้อยก็คือประมาณ5ปีถึงเต็มๆนะครับก็ควรจะมองกองทุนที่มีผลตอบแทนที่ดีระยะ5ปีย้อนหลังนะครับดูประมาณนั้นแต่ว่าอี3 4พี่น้องค่ะมันที่เมื่อกี้คุณยุทธเกินหัวไปแล้วอ่ะ CG มันเป็นยังไงอ่ะคะครับครับคือเราจะมี2ตัวที่เป็นกองทุนที่เป็นกองทุนหุ้นที่เน้นในเรื่องของ Growth Stock Growth Stock คือกองทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดีแล้วก็มีความสามารถในการทำกำไรเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมที่ดีอันนั้นเราจะถูกเลือกมาเพราะนั้นตะกร้าการลงทุนนี่คือได้เกือบทุกหมวดในอุตสาหกรรมในเซตอินเด็กซ์นะครับอันนั้นคือเป็นตัว UBLTF แล้วก็ Value DLTF ตัวที่2 Value DLTF เนี่ยเน้นตัวที่มีอัตราเงินปันผลที่สูงเพราะว่ากองทุนเนี่ยเราจะให้เงินปันผลกับผู้ที่ถือกองทุนด้วยทุกปีนะครับแต่ตัวที่3เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นพระเอกแล้วสร้างชื่อให้กับ UOB Asset Management ก็คือ CG ย่อมาจาก Good Governance ธรรมาภิบาลชื่อก็บอกอยู่แล้วซึ่งจะเห็นว่าที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์เน้นในเรื่องธรรมาภิบาลมากถ้าดูกราฟนะครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูว่ามีกราฟผลตอบแทนของหุ้นที่ดูตามเซตอินเด็กซ์นะครับเป็นเส้นสีแดงกับหุ้นที่เน้นตามCG Index นะครับซึ่งเป็นหุ้นที่ได้รับการจัดอันดับที่มีธรรมาภิบาลเนี่ยเป็นเส้นสีฟ้านะครับสีฟ้านี่จะสูงกว่าสีแดงมากนะครับซึ่งสีฟ้าเนี่ยคือหุ้นที่ทางตลาดหลักทรัพย์จัดเรตติ้งเลือกมาแล้วให้ได้เรตติ้งธรรมาภิบาลแต่ของ CG LTF เนี่ยเราเลือกเฉพาะธรรมาภิบาลที่ได้เรตติ้ง3ขึ้นไปนะครับ3และ4และ5เราถึงจะลงทุนแสดงของ UB ยังเลือกซ้อนเลือกใช่ครับเลือกซ้อนเลือกเขาเลือกมาแล้วเลือกซ้อนปราณีตครับโอ้โหนะคะมิน่าไม่แปลกใจเลยถึงจะได้ดาวเขามีไอ้นี่ไหมคุณยุทธเวลาแบบว่าเออเราลงหุ้น CG เขามีดูดีเทลมากกว่านั้นหนึ่งไหมว่าดูอะไรยังไงมีครับก็จะดูในเรื่องของผู้ถือหุ้นนะครับการมีสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นนะครับการมีส่วนร่วมการคือพูดง่ายๆว่าจะต้องทวีตให้กับผู้ถือหุ้นทุกๆคนนะครับเป็นเท่ากันไม่ใช่ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้เปรียบผู้ถือหุ้นรายเล็กนะครับต้องดูตรงนี้ครับต้องความโปร่งใสในการบริหารจัดการนะครับจะมีเงื่อนไขหลายอย่างนะครับที่ใช้ประกอบกันในการให้คะแนนธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์ครับก็คร่าวๆไปสำหรับกองทุน LTF แต่อย่าลืมว่าประหยัดภาษีแล้วก็ยังมี RMF ซึ่งของ UOB ก็มีใช่ครับเรามี RMF ที่เป็นหุ้นไทยนะครับ2กองหลักๆเลยก็คือ Equity RMF แล้วก็CG RMF CG ก็คือนโยบายการลงทุนเหมือน CG LTF เลยแต่เรามาลงทุนใน RMF นะครับเราเรียกว่า CG RMF นะครับอันนั้นเป็นหุ้นไทยส่วน RMF ที่เป็นหุ้นเมืองนอกนะครับเรามีตัวที่เรียกว่า UGQG นะครับย่อมาจาก United Global Quality Growth Fund นะครับเป็นการลงทุนหุ้นทั่วโลกที่ diversify หุ้นทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าหุ้นไทยวันนี้หุ้นไทยลงไป20จุดแต่ก็หุ้นโลกจะค่อนข้างจะบาลานซ์กว่าจะ stable กว่าอันนี้ใครอยากจะเอาลงไปลงต่างประเทศนะแล้วเวลาใครถามว่าอ๋อลงต่างประเทศลงทั่วโลกใช่ก็พูดได้แล้วก็น้ำหนักมันก็จะขึ้นลงตามใช่ครับเพราะว่าซึ่งถ้าเราดู year-to-date performance นะครับหุ้นที่เป็นหุ้นที่เป็นบาลานซ์ฟันที่ลงทุนหุ้นทั่วโลกผลตอบแทนดีกว่าหุ้นที่ลงทุนในประเทศไทยอย่างเดียวครับแม้นั่นนี่ข้อดีของการลงทุนแบบหลายตะกร้าทำให้นี่ทำให้เกิดความกล้าคือไม่กล้าไม่เพราะปกติเจ๊เขาชอบหุ้นไทยไงเขาก็ปักหลักอยู่ตรงนี้เลยไม่ไปไหนเลยแล้วพอเห็นแบบนี้ดูดีกว่ากันเยอะไหมคะอ๋อต่างกันหลายเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกันนะครับเพราะจะเห็นว่าหุ้นอเมริกาปีนี้ดีมากแต่ที่หุ้นเอเชียกับประเทศไทยเนี่ยมันไม่ดีเท่าอเมริกาใช่ไหมครับเพราะนั้นอันนั้นคือหุ้นในซีรีส์ที่เป็นหุ้นร้อยนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องที่เป็นกองทุนบาลานซ์ฟันจะมีหุ้นครึ่งกองทุนครึ่งของเราก็มี UBL UAF นะครับ United Income Fund อันนั้นจะเป็นหุ้นร้อยแล้วก็กองทุนร้อยก็เป็นหุ้นทั่วโลกแล้วก็กองทุนที่เป็นกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลก50-50ใช่ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นเรื่องตราสารหนี้ 100% นะครับถ้าเป็นตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลก็จะเป็น Goldman Saving Bond แต่ถ้าเป็นตราสารหนี้ทั่วโลกเรามี UGIS RMF นะครับอันนี้เน้นตราสารหนี้ทั่วโลกเลยตราสารหนี้ทั่วโลกเลยครับครับแล้วข้อดีของการลงทุนใน RMF เนี่ยเนื่องจากว่าเราลงทุนเข้าได้ออกยากต้องรอเกษียณเข้าได้ออกยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเขาจึงให้ flexibility ความยืดหยุ่นในการสวิชกองได้นะครับสมมติว่าเราเริ่มต้นจากความเสี่ยงเยอะนะครับพออายุสัก 40-50 อาจจะลงมา 50-50 พอใกล้เกษียณแล้วอาจจะเป็นตราสารหนี้ 80-90% ก็ได้นะครับเราสามารถสวิชได้ตลอดช่วงอายุของการถือครอง IMF คุยอย่างเงี้ยลูกหมูได้กองแล้วปีหน้าแล้วหรอแล้วลองดูเราจะลองดูว่ากองเนี้ย
ลูกหมูว่าเหมาะสำหรับลูกหมูเจ๊ต้องไปตาสันนี่แน่ๆเลยไม่ไม่ครึ่ง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 เพราะว่าอยากดูว่ายังไม่รีบเกษียณยังไม่รีบเกษียณเจ๊แต่วัยได้แล้วนะเนาะต้องสุดเอ้ยมันน่าจะได้นะเราลองดูใช่มันบาลานซ์เลยอะไรอย่างนี้อ่ะเห็นไหม LTF ก็มีให้เลือกเยอะRMF ยิ่งมีแบบว่าวาไรตี้มากเลือกได้ตามความเสี่ยงตามที่ตัวเองสบายใจนะได้แต่ถ้ายังไม่แน่ใจว่ารับความเสี่ยงได้แค่ไหนให้มาเช็คความเสี่ยงที่ UOB เลยนะคะวันนี้เราได้เช็คลิสต์กันหมดเลยนี่ว่าประหยัดภาษีอะไรยังไงได้บ้างใช่ไหมแถมยังให้โปรดักต์อีกว่าแล้วแต่สไตล์นะว่าอยากจะเลือกลงทุนอะไรใช่อ่ะแต่เดี๋ยวเนาะนี่มันโหช่วงใกล้จะปีใหม่แล้วเนาะเดี๋ยวต้องให้คุณยุทธมาครั้งหน้ามาเล่าว่าช่วยกันคิดดีกว่าใกล้วางแผนปีใหม่แล้วจะมี New Year Resolution หรือจะมีอะไรยังไงต้องทำไหมนั้นเดี๋ยวครั้งหน้านะมาเจอกันอีกนะคะคุณยุทธวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณธนาคาร UOB สำนักงานใหญ่ค่ะเอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำตอนนี้ติดตามเราได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นใน Facebook Fanpage ของเราแล้วก็ใน Facebook ของ All Money แล้วก็ล่าสุดด้วยค่ะดูสดไม่ทันรีรันไม่ทันไปดูใน YouTube การคลับค่ะแล้วก็ติดตามพวกเราด้วย Money Cafe มองเรื่องเงินทองมองเรื่องเงินคุณค่ะวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ